ราจะมาทําเมนูเป็นเมนูสมุนไพรครับเราทําเมนูปลาล้าทรงเครื่องใส่หมูสับครับที่บอกว่าเป็นเมนูสมุนไพรเพราะอะไรก็คือเครื่องเคียงที่เขาใส่ลงไปในตัวแกงผมเรียกเป็นแกงแล้วกันครับแกงปลาล้าทรงเครื่องนะครับมันมีสมุนไพรค่อนข้างเยอะมีหลากหลายชนิดครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างครับก่อนที่เราจะเริ่มทำกันที่บอกว่ามีสมุนไพรเยอะนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามีตะไคร้นะครับมีตะไคร้มีหอมแดงมีข่าครับมีกระชายนะครับมีพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะครับพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดครับอันนี้คือเครื่องที่เราใส่ลงไปตัวในตัวปลาทรงเครื่องนะครับแล้วก็เมนูนี้เป็นปลาทรงเครื่องใส่หมูสับเราก็จะมีหมูสับเข้าไปด้วยแล้วก็ส่วนผักที่เราใช้ในปลาทรงเครื่องหมูสับนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับมีถั่วนะครับตัวฝักยาวมีมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มีถั่วพูนะครับอันนี้เราล้างเราหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วอีกต้นคือหน่อไม้ครับเป็นหน่อไม้อันนี้หน่อไม้เราไปซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่อไม้ดองนะครับแต่ว่าเราต้องนํามาลวกก่อนที่เราจะนํามาแกงนะครับต้องมาลวกก่อนแนะนํานะครับต้องมาลวกก่อนจริงๆแล้วก็หัวใจหลักครับสําคัญครับปลาทรงเครื่องก็ต้องมีน้ําปลาครับเราใช้น้ําปลาสําเร็จรูปนะครับเราใช้น้ำปลาสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีกะทิวันนี้กะทิเราเตรียมไว้แล้วครับเราเตรียมใส่ในกระทะไว้นะครับจะได้ให้เพื่อนๆดูง่ายๆเวลาเราทำเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วเรามาเริ่มทำกันดูครับสำหรับขั้นตอนการทำมันนะครับก็คือเรานำตัวกะทิมาใส่ในกระทะหรือในหม้อก็ได้แล้วครับแล้วก็รอให้ตัวกะทิเดือดหลังจากกะทิเดือดแล้วเนี่ยเราจะนำตัวหมูสับลงไปใส่ก่อนแล้วก็คนเพื่อให้ตัวหมูสับสุกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับสักครู่เดียวครับหลังจากเราตั้งกะทิบนไฟจนเดือดแล้วนะครับเราก็นำหมูสับใส่ลงไปในตัวกะทินะครับตีนิดนึงครับให้มันแตกวันนี้พอหมูสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปครับจะใส่ตั้ง2ทัพพีนะครับน้ำปลาพวกนี้เขาจะปรุงมาแล้วนะครับรสชาติเขาจะมีความกลมกล่อมแล้วก็อร่อยอยู่แล้วนะครับพอเราเติมน้ำปลาเข้าไปแล้วนะครับแล้วมันเริ่มเดือดเราก็จะเติมตัวเครื่องเคียงพวกนี้ลงไปเลยครับตัวพริกตัวกระชายตัวหอมแดงตัวขิงไอ้ตัวไม่ใช่ขิงครับตัวตะไคร้ครับแล้วก็ตัวข่านะครับไปเลยครับเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับทุกอย่างก็คือแค่ใส่ลงไปเท่านั้นครับเราเตรียมวัตถุดิบเอาไว้แล้วเราก็ใส่ลงไปกลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาแล้วครับพอเราใส่สมุนไพรลงไปรอให้เดือดสักพักครับเราจะเริ่มใส่ผักพอเริ่มเดือดนะครับเราก็ได้เวลาเติมผักลงไปแล้วครับเริ่มจากตัวพวกถั่วแบบมะเขือมาได้นะครับเป็นเมนูสมุนไพรจริงๆครับกินเพื่อสุขภาพไปหน่อยเ
หน่อไม้ตามไปนะครับก็ตั้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงครับหลังจากผักสุกครับสิ่งสุดท้ายที่เราใส่ก็คือตัวใบมะกรูดครับโดยหน้าแค่นั้นเองครับก็เป็นการเสร็จวิธีการทำตัวปลาร้าตุ๋นเครื่องหมูสับครับไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับและจากเบื้องต้นที่ผมแจ้งไว้คือตั้งแต่เริ่มทำต้นคลิปมาเลยเราไม่ได้พูดถึงตัวเครื่องปรุงเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาหรือว่าพวกซอสอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันจะได้ความหวานจากผักความมันจากกะทิความเผ็ดนิดหน่อยจากพวกพริกแล้วก็ความเค็มจากน้ำปลาครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเลยลงไปปรุงนะครับเป็นอันเสร็จครับสำหรับการทำตัวปลาทรงเครื่องหมูสับลองไปทำกันดูนะครับขอเวลาไปทานข้าวก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ